เรียนท่านที่เคารพและมิตรสายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์2566ครับเมื่อเช้าเห็นข้อความใน Facebook ก็มีนายทหารรุ่นน้องเขามีบุตรชายก็คงอายุประมาณสัก10กว่าขวบก็เริ่มให้ลูกเนี่ยไปฝึกชกมวยเขาก็เขียนถึงเรื่องที่เขาพาบุตรไปในสนามมวยสมัครเล่นแล้วก็จะมีการพูดถึงเรื่องนักมวยท่านอื่นๆเนี่ยผมก็เห็นว่าประการแรกเขาก็คงหวังดีต่อบุตรอยากให้มีศิลปะป้องกันตนเองเขาก็เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่แล้วถึงแม้จะเป็นสุภาพสตรีแต่ก็ยังมีจิตใจเป็นทหารอันนี้เข้าใจแต่การที่นำบุตรไปฝึกมวยเนี่ยสำหรับผมก็อยากจะไม่ได้เตือนเขานะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วผมไม่ไปยุ่งกับใครหรอกผมเห็นสิ่งใดที่สะกิดใจก็จะนำมาพูดในช่องของผมนี้ให้ท่านได้ลองนำไปพิจารณาใคร่ครวญตามแต่ที่จะตัดสินใจถ้าผมนั้นอ่ะมวยเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบเรื่องที่เกี่ยวกับการอยู่ๆก็มาชกกันฆ่าฟันกันถ้าหากทำหน้าที่เป็นทหารมันก็อีกอย่างนึงการฝึกของทหารเนี่ยเพื่อต้องเราฝึกไว้เพื่อฆ่าศัตรูที่มารุกรานบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาทางโลกียวิสัยนั่นแหละครับผมก็คุ้นเคยกับทางนั้นแต่ให้เสียสตางค์ไปดูกีฬามวยไม่มีวันได้ไปหรอกครับแม้แต่การสู้กันของสัตว์ทั้งกีฬาสู้วัวกีฬาชนวัวตีไก่ผมจะไม่เอาเด็ดขาดผมเห็นแล้วสยดสยองแล้วก็มีความรู้สึกสลดหดหู่ครับผมเคยสอนในมหาวิทยาลัยไปดูแลหลักสูตรปริญญาเอกทางด้าน DBA ให้เขาอยู่ระยะเวลา1ปีที่มหาวิทยาลัยแห่งนั้นน่ะท่านผู้บริหารและเจ้าของในชอบเรื่องกีฬาชกมวยกีฬาฟุตบอลก็ส่งเสริมนักกีฬาประเภทนี้ถึงขนาดมีสนามมวยอยู่ในมหาวิทยาลัยมีการฝึกนักมวยสมัครเล่นอย่างจริงจังมากเพราะท่านประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งนั้นและท่านอธิการบดีแห่งนั้นเขาชื่นชมกีฬาพวกนี้แล้วก็มีการจัดชกมวยอยู่บ่อยๆเมื่อมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ให้ผมไปนั่งที่นั่ง VIP มีการชกมวยการเป็นการแข่งขันระหว่างสถาบันผมเข้าไปนั่ง VIP ก็คือชั้นในสุดนะครับติดกับใกล้กับเวทีที่สุดนั่นแหละเสียงนักมวยโชคกันเตะกันดังผัวพระผัวพระเลือดกระฉูดจะเห็นหมดเพราะอยู่ข้างหน้าสุดเลยเนี่ยผมก็ไปที่จริงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้คิดอยากจะดูหรอกครับแต่ว่าท่านผู้ใหญ่ท่านชวนท่านอุตส่าห์เชิญอย่างเป็นพิธีการเป็นทางการก็ไปถึงก็เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ผมไม่ชอบเรื่องแบบนี้อยู่แล้วก็ทนดูไปสักพักให้มันพอหมดเวลาไปพอครบยกก็รีบลาท่านออกมาเพราะว่าเห็นคนมากัดกันเนี่ยรู้สึกมันเหมือนสัตว์การที่นำสัตว์มากัดกันเนี่ยมันก็เป็นความพอใจของพวกคนโรคจิตประเภทหนึ่งเอาไก่มาตีกันจนกระทั่งตาหลุดจิกกันเลือดสาดหรือการสู้วัวกระทิงแก้ไขสู้วัวกันในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยผมก็เคยไปดูเขาครั้งหนึ่งไอ้พวกนี้เคยดูครั้งเดียวทั้งนั้นแหละแล้วก็ไม่ไปอีกเพราะว่าไม่ถูกกับจริตอย่างแรงก็มีโอกาสได้ไปที่ประเทศสเปนและโปรตุเกสที่สเปนอ่ะก็มีสนามสู้วัวอย่างที่ทุกท่านทราบแล้วคนสเปนนี่มันบ้ามันเลือดร้อนมันใจร้ายก็จัดกีฬาสู้วัวมีมาทาดอร์ผมดูตั้งแต่เด็กๆและทางทีวีนะครับก็มีโอกาสไปเห็นของจริงแล้วรู้สึกทุเรศแล้วก็สังเวชว่ามนุษย์ทำไมมันบ้ากันถึงขนาดนั้นมันไม่มีความเสมออะไรกันเลยครับมาทาดอร์เนี่ยมันทำท่าเท่อย่างเดียวทำท่าสวยอย่างเดียวก็มีผ้าสีแดงแล้วก็มีคานที่จะจับแล้วก็โบกแต่ก่อนที่จะออกสนามน่ะวัวโดนลุมโซมมาก่อนแล้วครับหลายท่านถ้าคงดูทางภาพข่าวทั้งหลายซึ่งเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่เห็นทางทีวีหรอกทำไมเด็กๆผมเห็นอยู่บ่อยๆเวลาวัววิ่งออกมาที่หลังจะมีเหมือนเสาเลยแล้วก็มีสีแดงสีเขียวสีเหลืองนะติดอยู่ที่โหนก
บัวตรงด้านหลังนะครับปรากฏพอผมไปดูจริงผมเพิ่งรู้ตอนนั้นแหละผมนึกว่ามันเป็นสิ่งตกแต่งเฉยๆเปล่าครับมันเป็นดาบดาบที่พันไว้ด้วยผ้าสีสวยๆแต่แทงโหนกวัวเข้าไปให้วัวเนี่ยอ่อนแรงเสียก่อนเจ็บปวดมากก่อนที่จะออกไปที่สนามพอออกมาที่สนามท่านจะเห็นว่ามันมีดาบติดหลังอยู่แล้วไอ้มาทาดอร์ก็มาทำท่าเทพแหมสวยงามทำเป็นพริ้วกรีดกรายอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็หลอกล่อวัวในหนังมันก็มีแค่นี้ตอนที่วัววิ่งมามาทาดอร์ก็พริ้วตัวออกข้างพริ้วผ้าแหมสวยงามเท่ระเบิดแตกเติงแต่ไอ้ตอนที่วัวได้ทีเนี่ยหนังมันไม่มีให้ผมเห็นผมไปดูของจริงโถตอนที่ไอ้มาทาดอร์มันเสียท่าใช่ไหมมันโดนวัวไล่มันตั้งตัวไม่ทันเนี่ยมันมีที่กำบังครับมันมีที่กำบังเป็นแผ่นไม้เหมือนกับกำแพงไม้เป็นซอกเล็กๆอ่ะให้เข้าไปหลบอยู่หลังไอ้ที่กำบังอันนั้นวัวมันชนไม่ได้เพราะมันแข็งแรงมากจากนั้นแล้วก็จะมีไอ้คนขี่ม้ามาคือไอ้ลูกน้องพาทาดอร์ 2-3 คนมันก็ขี่ม้ามากันวัวให้ออกไปห่างเสียก่อนแล้วก็ให้ไอ้พาทาดอร์มันตั้งตัวได้ละก็ออกมาทำท่าเท่ๆจากนั้นถ้าเห็นว่าวัวยังไม่อ่อนแรงพอไอ้ตัวขี่ม้าเนี่ยจะเอาหอกทิ่มลงไปให้วัวเนี่ยสุดหมดแรงอ่อนเต็มทีละตอนนี้ก็ถึงเวลาไอ้มาทาดอร์ออกมาทำท่าเท่ละมาทำเป็นบัดปัดผ้าหลอกล่อวัวเสร็จแล้วพอได้จังหวะใช่ไหมมันก็จะมีดาบมันก็จะเล็งดาบด้วยท่าสวยงามแล้วก็แทงลงไปตรงหนอกตรงที่ถูกซ้ำมาแล้วหลายครั้งนั่นแหละพอวัวเจอดอกสุดท้ายเข้าไปเนี่ยไอ้นี่มันจะแหลมแล้วก็ยาวแทงไปถึงข้างในวัวก็จะสุดเสร็จแล้วมันก็ฆ่าเสร็จเป็นไงก็มาลากซากวัวออกไปไอ้มาทาดอร์นี่ทำเป็นโค้งแหมทำเป็นเท่เสียเหลือเกินยังกำลังกล้าหาญนักหนาโถไอ้ซุยนะไอ้ทุเรศมันก็ทำท่าเท่เสร็จมันก็เข้าไปปุ๊บเดี๋ยวก็ออกมาใหม่มีชุดใหม่มาคือการสู้วัวที่ตอนไปที่ไปดูเนี่ยมันจะหมุนต่อกันตลอดเลยนะครับมันไม่มีการพักเลยผมดูได้รอบสองรอบผมก็ไม่ไหวเลยจะโอ้โหแล้วผมก็ออกมาเสียสตางค์จำได้ตอนนั้นเสียบัตรไปเยอะแล้วพอมาอยู่ที่โรงแรมเนี่ยตอนที่อยู่ที่แมดริดเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดไอ้แบบนี้มาโดยตลอดพอไปเห็นของจริงแล้วขยะแขยงสี่สะเอียนครับผมเล่าปูพื้นมาให้ท่านได้ทราบถึงหลักคิดของผมว่าเป็นอย่างนี้ผมไม่ชอบกีฬาพวกนี้หรอกผมชอบยิงปืนชอบเล่นยูโดแต่ว่ายูโดน่ะก็เล่นเพื่อป้องกันตนเองแล้วพอมาเป็นทหารผมก็ชอบปืนชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ผมไม่ได้ล่าสัตว์ผมยิงเป้าเพราะการยิงเป้าเป็นการฝึกสมาธิสมัยเด็กๆตอนที่ผมยังโง่อยู่นั่นแหละครับผมยิงสัตว์แต่พอโตขึ้นมาแล้วผมก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าช่วงนั้นไม่มีใครมาบอกแล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้จักพุทธศาสนาเห็นเขาฆ่าสัตว์กันไปอ่านหนังสือเพชรพระอุมาเห็นไอ้พรานละพินไพวันมันฆ่าตัวนู้นตัวนี้เยอะแยะก็เห็นว่ามันเป็นพระเอกผมก็เลยโง่ถูกมันหลอกไปก็นึกว่าแหมท่านต้องไปฆ่าสัตว์แบบนี้บ้างจะได้เท่เหมือนท่านละพินไพวันแล้วก็มีแฟนสวยเป็นคุณหญิงดารินวราฤทธิ์ตามนิยายเรื่องเพชรพระอุมาหลงผิดทั้งนั้นผมมาสำนึกผิดเอาตอนที่โตแล้วว่าผมไม่ควรจะทำเลยที่จริงพื้นจิตผมก็ไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นตอนนี้ก็มาดูเรื่องกีฬามวยที่ตั้งใจจะพูดวันนี้นะครับผมทราบดีว่าไอ้นักกีฬามวยเนี่ยมันเป็นกีฬาที่อันตรายมากจะเรียกว่ากีฬาผมยังไม่อยากจะพูดเลยนะครับมันกระดากปากมันเป็นสิ่งที่เอาคนมาตีกันเนี่ยมันไม่เห็นจะเป็นกีฬาอะไรตรงไหนเลยแล้วก็จิตใจเนี่ยมันก็ต้องการจะเอาชนะคู่ต่อสู้ใช่ไหมถ้าจิตใจมีเมตตามจะมาชกมวยได้ไหมตุบตึบเตะต่อยของเอาศอกตีกระบาลกระโดดขึ้นท่าหนุมานประสานกายจระเข้ฟาดหางทุกท่าทุกทีมันก็คือการทำลายฝ่ายตรงกันข้ามอันการที่จะทำลายฝ่ายตรงข้ามจิตมันมีเมตตาไม่ได้หรอกครับมันต้องมีโทสะแล้วเมื่อมีโทสะเนี่ยนั่นคืออะไรครับก็คืออกุศลจิตคือบาปกรรมไงครับไม่มีหรอกนักมวยที่มีความใจบุญมันใจบุญมันจะชกคู่ต่อสู้ลงไหมล่ะชกไม่ลงหรอกมันตรงกันข้ามกันครับเอาหลักธรรมะมาจับก็จะเห็นชัดว่าถ้าคนที่มีจิตใจเมตตาชกมวยไม่ได้
มันต้องจิตใจโหดร้ายต้องการทำลายข้าศึกฝ่ายตรงกันข้ามให้พินาศย่อยยับไปแล้วมันจะบอกว่าเป็นกีฬาเสริมสร้างความสามัคคีได้ยังไงเมื่อเราต้องการชนะเขาเขาก็ต้องการชนะเราทุกฝ่ายต้องการเหนือคู่ต่อสู้แล้วมันจะสามัคคีกันได้ยังไงมันผิดทำผิดลูกผิดแบบไปหมดแต่คนก็ฟังไอ้คำโกหกแบบนี้มาจนกระทั่งนึกว่าเป็นเรื่องจริงยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้การชกมวยเนี่ยผมมีรุ่นพี่ที่สนิทกันมากเลยท่านเป็นนักชกมวยของกองทัพอากาศตอนหลังๆเนี่ยแม้แต่ตอนที่ยังไม่เกษียณผมก็สังเกตว่าท่านจะเอ๋อมากความจำท่านชักจะเลอะเลือนความจำระยะเวลาสั้นๆท่านจะจำไม่ได้บางทีก็เบ๋อเบ๋อไปพูดเลยไม่รู้เรื่องเลยตอนแรกก็เอ๊ะทำไมพี่คนนี้ปิดแปลกๆนะแต่นิสัยดีนะท่านเป็นคนที่มีใจดูแลลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาผมก็ทำงานกับท่านในฐานะที่จะร่วมงานกันแต่ผมยศอาวุโสต่ำกว่าท่านแต่ท่านก็ไม่ใช่ผู้บัญชาโดยตรงเพียงแต่ว่ามาร่วมงานกันเฉพาะกิจเป็นครั้งคราวเฉพาะบางครั้งแต่ก็หลายครั้งอยู่ก็สังเกตอย่างนี้แล้วพอช่วงหลังไปทราบประวัติของท่านอ๋อเมื่อก่อนท่านชกมวยท่านได้ชนะมีถ้วยรางวัลมีเข็มขัดอะไรของท่านเนี่ยลงไปที่บ้านท่านก็จะเห็นก็เลยรู้ว่าอ๋อมีหน้าล่ะผมก็จำเมมโมรี่ไว้ก่อนก่อนหน้านั้นมีนักชกมวยดังของคนไทยอยู่คนชื่อคุณแสนแสบเมืองแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์ก็เขามีสมญาว่าไอ้แสบเขาก็ได้แต่งงานกับดาราสวยเลยนะชื่ออะไรคุณภาวนาชนะจิตหรือยังไงถ้าผมพูดผิดขออภัยนะครับแต่ว่าภรรยาของคุณแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์เนี่ยเขาเป็นดาราแน่นอนผมจำหน้าจังจำได้แต่ชื่อไม่แน่ใจว่าพูดชื่อท่านถูกหรือเปล่าถ้าผิดก็ขออภัยปรากฏว่าท่านก็ตอนที่ขึ้นมาโด่งดังเนี่ยคือผมขอเรียกสัญญาท่านว่าไอ้แสบนะไม่ได้ไปลูกลูกดาหรือไปดูหมิ่นท่านแต่ว่านักสือพิมพ์ก็ตั้งอย่างนี้คนไทยก็รู้จักอย่างนี้ท่านก็ได้เงินมาเยอะแยะเพราะว่าเป็นนักมวยที่เก่งมากแต่ช่วงหลังผมก็ทราบดีว่ามีข่าวมาแหละว่าท่านก็สูญเสียเงินไปเยอะแล้วก็สมองก็เสื่อมไปหมดจากสองกรณีเนี่ยผมก็จำเอาไว้แล้วก็มาสรุปเอาว่ามันประกอบกับความจริงที่ผมค้นพบตอนที่ผมเกือบจะตายเมื่อประมาณต้นปี2564แก้ไข65เนี่ยต้นปีก่อนนี่เองปีกลายนี่นะครับประมาณเดือนมกราคมผมตกกระไดตกจากที่สูงแค่ 2-3 ฟุตเท่านั้นแหละไม่ได้สูงมากอะไรหรอกครับปรากฏว่าศีรษะกระแทกพื้นที่เป็นกระเบื้องอยู่ในบ้านก็สลบไปประมาณสักครึ่งนาทีพอฟื้นขึ้นมาก็ชักมึนงงไปหมดไม่รู้ว่าจำไม่ได้ตัวเองมาอยู่ที่พื้นได้ยังไงก็ไม่รู้ก็รู้สึกว่าคงไม่เป็นไรหรอกก็ไม่เห็นแตกไม่เห็นบวมอะไรนี่นาก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจะหายไปเองแต่คุณผู้หญิงก็บอกว่าไม่ได้ต้องไปตรวจนะเพราะว่าหัวกระแทกพื้นกระเบื้องถึงแม้จะไม่สูงนักเนี่ยเขาไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปที่โรงพยาบาลศิริราชก็ขอขอบพระคุณคุณหมอเจ้าหน้าที่พยาบาลทั้งหลายพลเปรเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่ศิริราชที่ได้กรุณาดูแลผมเป็นอย่างดีจนถึงทุกวันนี้นะครับกราบขอบพระคุณปรากฏว่าหมอก็ให้ไปสแกนสมองพบว่ามีเลือดออกในสมอง2จุดระหว่างที่ผมนอนดูอาการอยู่เนี่ยมากผมไม่มีอาการผมไม่รู้สึกอะไรหมอก็มาบอกว่าเป็นอย่างเนี้ยผมก็พอได้ยินคำนี้ผมก็ดูหนังมาเยอะเลือดออกในสมองเลยต้องผ่ากะโหลกแน่เลยเพิ่งหายจากโควิดมาใหม่ๆโดนอีกแล้วเนี่ยช่วงนั้นวิบากชั่วมันตามมาครับเยอะพอนึกอย่างนี้ปุ๊บคุณหมอก็อาจจะเดาใจได้อ๋อไม่เป็นไรออกมานิดหน่อยลองกินยานะแล้วปล่อยเอาไว้มันก็จะซึมไปเองเพราะว่ามีปริมาณน้อยไม่ได้แตกมากมายอะไรท่านก็อธิบายอย่างนี้ครับว่าสมองนี่มันนิ่มกะโหลกมันแข็งอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วล่ะแต่ความจริงเมื่อเกิดการกระแทกขึ้นมาอย่างแรงสมองมันนิ่มกว่าใช่ไหมเมื่อเราถูกกระแทกเนี่ยปุ๊บเนี่ยไอ้สมองเนี่ยมันมีจุดยืดหยุ่นอยู่ในกะโหลกมันไม่ได้อยู่ติดเต็มกะโหลกเมื่อไหร่มันมีช่องว่างมีเยื่อบุสมองเนี่ยหุ้มอยู่นะพอหัวเรากระแทกไอ้กะโหลกเนี่ยมันกระแทกพื้นปุ๊บไอ้สมองมันก็แล่นไปกระแทกกะโหลกที่มันแข็งตรงจุดนี้ทำให้เลือดออกซึ่งมันก็ตรงกับนักมวย
ที่จะเกิดอาการขึ้นมาตอนที่เขาถูกกระแทกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักมวยสากลเพราะนักมวยสากลมันจะไม่เตะกันใช่ไหมไม่มีเตะไม่มีศอกไม่มีเข่าก็จะชกลำตัวกับชกหน้าเป็นหลักแต่มวยไทยเนี่ยเล่นมันทั้งตัวเลยลงแต่เตะบานพับเตะท้องลงศอกกลางกระหม่อมทำได้ทุกอย่างนั้นถ้าหากเทียบกันเนี่ยมันก็อันตรายทั้งคู่แต่ถ้ามองในประเด็นของสมองและดวงตาเนี่ยมวยสากลหนักกว่าเยอะเพราะว่ามันอัดแต่หน้าตุบตุบตุบเฮ้ยพอถูกชกแรงๆท่านก็นึกภาพเหมือนกับผมถูกตกพื้นและกระแทกพื้นกระเบื้องเนี่ยแหละครับสมองมันก็ไปกระแทกกระโหลกถ้าโดนหนักๆไม่ใช่เขาโดนทีเดียวก็โดนตับตับตับชกกันกี่ยกอ่ะก็เท่านั้นแหละโดนเท่านั้นแหละเสียงดังลั่นเลยก็ผมนั่งอยู่ริงซ้ายเนี่ยก็ได้ยินมันเตะกันทั้งทับชกกันทั้งตุ๊บตุ๊บไอตอนแตกเนี่ยผมยังเห็นเลือดมันกระเด็นเพราะอยู่ใกล้มากอยู่ติดเวทีเลยล่ะชั้น VIP เนี่ยก็เลยสอดคล้องกับความจริงอันนี้ว่าหัวกระแทกนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ทำให้นักมวยเนี่ยมักจะซวยตอนอายุมากก็คือเกิดอาการผิดปกติทางสมองทั้งความจำเสื่อมทั้งอัลไซเมอร์แม้แต่พาร์กินสันก็ปรากฏว่ามีสาเหตุประการหนึ่งมาจากการกระแทกอย่างนี้แหละครับนั่นผมอ่านมาจากวารสารของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางกีฬาซึ่งท่านอาจารย์ที่สอนที่นั่นท่านได้กรุณาเขียนบทความไว้ผมก็ไปศึกษาไม่ได้คุยกับท่านเองซึ่งมันก็ตรงกับที่ผมเนี่ยคิดอยู่แล้วว่าการกระแทกแรงๆก็ทำให้สมองเนี่ยช้ำแล้วก็เกิดเลือดออกในสมองได้ง่ายมากและนักมวยมันโดนประจำของเราเนี่ยนานๆทีผมเนี่ยกี่ปีแล้วครับ4 50ปี60ปี70ปีเพิ่งโดนครั้งเดียวอ่ะเมื่อปีกลายเนี่ยอย่างที่ว่าตกกระไดเนี่ยยังแทบตายเลยแล้วนักมวยโดนไปกี่สิบกี่ร้อยดอกจะไปเหลือแล้วครับนี่ประการที่หนึ่งก็แย่แล้วประการที่สองพอมันถูกกระแทกตรงหัวใช่ไหมมันเป็นจุดรวมเส้นประสาทสำคัญมากมายโดยเพราะยิ่งเรื่องตาตาเราเห็นภาพก็เพราะว่าแสงผ่านเลนเข้าไปกระทบจอรับภาพหรือประสาทตาที่อยู่ด้านหลังลูกตาดวงตาเรามันกลมๆท่านก็นึกภาพท่านก็คงเคยเห็นไดอะแกรมแสงเข้าไปปุ๊บมันจะไปตกที่จอรับภาพแล้วจอรับภาพเนี่ยมันก็ติดกับใยประสาทก็ส่งไปที่สมองสมองก็รับภาพนี้มาจิตก็ไปจะแปลภาพแล้วก็ใส่การตัดสินก็แปลว่าภาพนี้คือภาพอะไรยังไงยังไงนี่เวลาโดนกระแทกเนี่ยไอ้จอรับภาพตรงหลังดวงตาเนี่ยมันจะเคลื่อนตอนนี้ก็เกิดอาการตามัวตาเบลอเพราะเผลอท่านโดนหนักเลยตาบอดได้นักมวยตาบอดเป็นเรื่องปกตินะครับท่านอย่านึกว่าไม่มีนะแต่ที่เราไม่ค่อยรู้เพราะอะไรเพราะไม่ออกข่าวมันออกข่าวเฉพาะตอนที่ไอ้นี่เก่งมากชกเก่งนั้นดังนี้เอาเข็มขัดมาอันนี้เฮแซ่ซ้องกันใหญ่แต่ตอนชีวิตภายหลังของเขามีใครไปติดตามมั้งครับว่าเขาอยู่ยังไงกินยังไงเงินทองที่ได้โล่ถ้วยต่างๆที่ได้มาเนี่ยมันช่วยเราเขาได้มากเขาเอาไปแลกสุขภาพได้ไหมท่านก็ถามตัวเองแล้วกันผมก็ไม่ชี้นำก็พูดแค่นี้สมองกระแทกเลือดออกในสมองจอประสาทตาเสื่อมระบบสายตาบกพร่องลงไปแล้วยังมีโรคสมองขาดเลือดก็เป็นไปได้เพราะถูกกระแทกเวลาเลือดมันออกไปแล้วออกนิดหน่อยเนี่ยมันอาจจะไปอุดเส้นเลือดซึ่งมันเป็นเส้นเลือดเล็กๆอยู่ในประสาทอยู่ในสมองที่ท่านคงได้ยินเส้นเลือดในสมองอุดตันเนี่ยบางคนก็ตายไปเนี่ยก็เพราะว่าเกิดเส้นเลือดมันแตกมานิดนึงแล้วเลือดมันแข็งตัวเลือดก็เดินไม่ได้ก็เกิดปัญหาขึ้นมาก็กลายเป็นการเกิดอาการสมองขาดเลือดก้อนเลือดอุดตันและที่สำคัญก็คือสมองมันช้ำก็มันนิ่มอ่ะมันนิ่มไงมันถึงต้องมีกะโหลกเอาไว้โปรเทคเอาไว้เหมือนเราใส่หมวกนิรภัยเวลาขับมอเตอร์ไซค์เพราะว่ากะโหลกเราอ่ะถึงจะแข็งแต่มันก็แข็งสู้ถนนคอนกรีตไม่ได้กะโหลกเราไปกระแทกคอนกรีตไม่แตกกะโหลกเรามันจะแตกอันนั้นก็สร้างสิ่งที่แข็งแรงกว่ากะโหลกที่พอจะรับแรงกระแทกกับถนนคอนกรีตได้นั่นก็คือหมวกนิรภัยซึ่งก็มีต้องหลายแบบเปิดค้างปิดค้างเปิดหน้ากางปิดหน้ากางอันนี้ก็แล้วแต่รายละเอียดแต่ละท่านก็ไปศึกษากันไปใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้เป็นอาการที่เกิดมาโดยปกติของคนที่เป็นนักมวยโดยที่นักมวยอาชีพ
แล้วที่สำคัญตอนนี้มันเลวร้ายกว่านั้นคือมันเอาเด็กไปชกมวยเด็กเนี่ยร่างกายมันยังไม่เติบโตสมบูรณ์เลยก็อย่างที่เรียนแล้วว่าขนาดเป็นผู้ใหญ่นักมวยวัยชการอายุ20 25 30แก่กว่านี้ก็คงจะแก่เกินไปใช่มั้ยร่างกายเรียกว่าเต็มที่แล้วก็ยังไม่สามารถจะต้านทานความผิดปกติจากการกระแทกอย่างรุนแรงแบบนี้ได้แล้วเด็กร่างมันยังไม่แข็งแรงสมองเสมอมันจะต้องพัฒนาการต่อไปมีการเอาเด็กไปชกมวยบ้าหรือเปล่ามันเลวร้ายจริงๆนะครับไอ้คนที่ทำอย่างนั้นผมก็สงสัยพ่อแม่เด็กพวกนั้นเนี่ยเขามีความรู้มีความคิดบ้างไหมสิ่งที่ผมชี้ให้ท่านเห็นเนี่ยผมพูดผิดตรงไหนถ้าไม่เห็นด้วยก็แจ้งมานะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าผมพูดผิดแล้วท่านพูดถูกมีเหตุมีผลรองรับที่เห็นได้ชัดเจนผมก็จะยอมรับท่านแล้วผมจะเลิกพูดแบบนี้แต่ถ้าโต้แย้งไม่ได้เอาแต่ด่ากันไม่จริงหรอกเฮ้ยเขาเป็นกีฬามวยนะใครๆเขาก็ส่งเสริมนั่นมันเรื่องของท่านท่านจะบ้าตามน้ำไปเรื่อยๆก็คือกอสวะก็อย่างที่ผมเรียนแล้วมันเป็นกีฬาตรงไหนอยู่เอาคนมากัดกันเอาจิ้งหรีดกัดกันไก่ตีกันวัวชนกันหมากัดกันอย่างนี้เป็นกีฬาบ้าบอกีฬาคนเป็นโรคจิตเหรอครับกีฬาของไอ้พวกซาดิซึมเหรอครับมันไม่ใช่กีฬาแต่ถ้าว่าเป็นศิลปะการป้องกันตัวใช่เพราะว่าข้าศึกมันมาทำร้ายเราต้องโต้ตอบมันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษยโลกโลกียชนแต่เป็นเรื่องที่พระในยุคโลกิกุตระท่านไม่ทำแล้วมันไม่เหมือนกันเราเป็นคนปกติถ้าเป็นอริยสงฆ์เนี่ยใครมาทำร้ายท่านท่านก็เฉยๆมึงอยากทำร้ายครับก็ทำไปท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะท่านไม่เหมือนกับคนทั่วๆไปท่านฝึกมาสูงส่งกว่าเราเยอะเราอยู่ในระดับโลกียชนมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องต่อสู้ป้องกันตนเองจากการลุกรานของฝ่ายศัตรูดังนั้นเราต้องฝึกทหารก็ต้องฝึกเอาไว้อย่างนี้เวลาต่อสู้ระยะประชิดมีที่ไหนครับขีปนาวุธข้ามทวีปที่มันจะชนะศึกไม่มีหรอกมันจะชนะกันด้วยกำลังพื้นดินชนะกันด้วยปืนเล็กชนะกันด้วยดาบหอกปลายปืนหลุดมือยังมีหมัดมีกำตั้นการฝึกร่างกายจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่ใช่กีฬาฝึกไว้เพื่อต่อต้านข้าศึกทำลายข้าศึกตามหน้าที่ของเราเป็นทหารก็ทำลายข้าศึกเพื่อป้องกันประเทศชาติเป็นบุคคลทั่วไปก็ทำลายข้าศึกที่มาขัดขวางก่อกวนมุ่งทำร้ายเราแต่มันไม่ใช่กีฬาเพราะเหตุนี้ผมจึงอยากจะเตือนท่านว่าท่านอย่าไปหลงผิดส่งเสริมลูกหลานให้ไปบ้าฝึกการชกมวยถึงแม้จะมีระบบการป้องกันอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่มันผิดธรรมชาติจะบอกว่าโอ้ฉันมีที่ใส่ศีรษะป้องกันกระแทกฉันมีนวมยังไงก็ตามหลักการคือว่าทำลายฝ่ายตรงกันข้ามชกให้มันน็อกจะมีนวมก็ต้องทุ่มเทแรงลงไปมันก็เหมือนกันมันก็ทำร้ายร่างกายฝ่ายตรงกันข้ามต่างฝ่ายต่างทำซึ่งกันและกันด้วยการพัฒนาโทสะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของทางโลกที่ผมอยากจะชี้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากความเสื่อมทางด้านสุขภาพส่วนทางธรรมนี่ชัดเจนมากอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าการที่จะชกทำลายทำให้ข้าศึกล้มลงไปนั่นแหละคือโทสะถ้ามีเมตตาทำไม่ได้ต้องฟัดมันให้หนักต้มให้มันน็อกไปเลยเราจะได้รางวัลอัดฉีดและจิตอย่างนี้คือจิตอกุศลจิตเป็นจิตที่พาเราไปสู่อบายภูมิครับยิ่งสะสมไว้มากๆก็ยิ่งลงนรกลึกลงลึกลงถ้าไม่มีโทสะก็ชกมวยไม่ได้ดังนั้นถ้าเป็นนักมวยที่เก่งกาจต้องโทสะเยอะต้องแรงเยอะต้องฝึกเยอะต้องจิตใจมาดมั่นในการทำร้ายฝ่ายตรงกันข้ามนั่นก็คือบาปเยอะเห็นไหมครับว่านักมวยคือนักซวยซวยทั้งสุขภาพในทางโลกซวยทั้งความสัมพันธ์กับคนอื่นเพราะว่ามุ่งทำลายฝ่ายตรงกันข้ามส่วนทางธรรมก็ซวยเพราะนอกจากจะปลดเปลื้องอกุศลจิตให้ลดลงแล้วยังไปพอกพูนมันให้หนามากยิ่งขึ้นแล้วมันจะเหลือได้อย่างไรครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ